เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมเราไม่จ่ายระบบขัดรอกพรสวรรค์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1067ถึงตอนที่1068นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อผ่านจะดีกว่าครับพระรุดดีแท้จริงแห่งกฎมวิธีท่านแน่ใจได้หรือว่าเป็นฝีมือของนิกายคีตันปาปากาพระรุดดีแท้จริงเสือเย่หวาดกลัวเล็กน้อยที่จะชื่อนิกายคิตตันประการนั้นเป็นถึงกอรังสวรรค์ข้อที่5และเป็นสวรรค์แห่งกว้างป่าก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายคิตตันประการมาก่อนเหตุใดนิกายคิตตันประการจึงลงมือรอบสังหารพรุษที่แท้จริงของยังสวรรค์แห่งกว้างป่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้โดยที่เขาจึงไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเย่เทียนเลยท่านดูนี่สิเย่เทียนได้นำซากศพของพรุษที่แท้จริงทั้ง3คนออกมาและในหมู่ของพวกเขานั้นต่างก็มีมรดกของนิกายคิตตันพากาและยังมีสมบัติที่เป็นของนิกายมากมายเขาได้ทำการสังหารพรุษที่แท้จริงทั้ง3คนดีเพราะพวกเขานั้นได้รับผ่าตัวอาชญาบริผู้มีอำนาจของพมนุษย์ปลายแต่ถ้าจริงแล้วอีกฝ่ายนั้นต้องการที่จะให้ข้าออกมาจากประเทศที่แท้จริงเพื่อทำการรอบสังหารข้าจะแน่นอนซึ่งอีกฝ่ายนั้นมาจากนิกายคิตตันพากาซึ่งข้าและนิกายคิตตันพากาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันและก็เป็นที่แน่นอนว่านิกายคิตตันประการนั้นก็เริ่มที่จะรอบสังหารผู้ตนของเบียนสวรรค์แห่งว่างเปล่าของพวกเราและในเหตุการณ์ครั้งนี้เป้าหมายของมันก็คือต่อข้าถ้าหากท่านไม่เชื่อท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในบรานีบารุษเซอร์เจ้ได้เชื่อคำพูดของเย่เทียนแดแต่เขาก็ยังขมวดคิ้วอยู่หากเป็นกองรังปกติพวกเขาก็คงจะนำบรุษที่แท้จริงจำนวนมากไปสังหารพวกมันแล้วแต่นิกายคิตตันประการนั้นมันจะต่างออกไปเพราะพวกเขานั้นเป็นกองรังสวรรค์อันดับที่5ขั้นสูงแม้ว่าบรุษอาทิตย์เต๋าของนิกายคิตตันประการจะยังไม่ตื่นขึ้นในปัจจุบันแต่บรุษอาทิตย์เต๋าของเวียนสวรรค์แห่งกว้างป่าก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในโลกโบราณจนถูกได้ในขนาดนี้มันก็เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกี่ยวข้องกับระดับบรุษที่แท้จริงเท่านั้นและเวียงสวรรค์แห่งกว้างป่าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนิกายคิตตันประการเดิมข้าขอสอบถามพรุษอาทิตย์เต๋าก่อนได้สิเย่เทียนพยักหน้าเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่เขาสามารถทำได้ในขนาดนี้ซึ่งเขาไม่ได้โง่ที่จะชักชวนพรุษอาทิตย์จริงเซอร์เจ้ให้นำกลุ่มพรุษอาทิตย์จริงเข้าโจมตีนิกายคิตตันประการเพราะผลที่ตามมานั้นมันร้ายแรงเกินไปแม้ว่านิกายคิตตันประการแต่ละคนเสียหายอย่างหนักแต่รากฐานของแผ่นสวรรค์ในโลกโบราณจนสูญนั้นก็อาจจะหายไปเดี๋ยวชิ้นชื่อใช้เวลาเพียงไม่นานนักที่บรุษอาทิตย์เต๋าของแผ่นสวรรค์แห่งว่างเปล่าก็ได้ส่งข้อความกลับมาโดยพวกเขาจะให้บรุษที่แท้จริงคนอื่นของแผ่นสวรรค์แห่งว่างเปล่าอยู่แต่ในประเทศที่แท้จริงและเรียกบรุษที่แท้จริงคนอื่นกลับสู่ประเทศที่แท้จริงอย่างรวดเร็วเย่เทียนทำการคาดหวังผลลัพธ์นี้มานานแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นเว้นแต่ว่าเป็นสวรรค์แห่งข้างป่าจะสามารถค้นหากอรังสวรรค์ข้อที่6หรือข้อที่7เพื่อสร้างพีระมิดกับพวกเขาได้แต่เป็นสวรรค์แห่งข้างป่านั้นเป็นเพียงกอรังสวรรค์ข้อที่4เท่านั้นดังนั้นมันจะมีแต่การจะจำนนเท่านั้นแทนที่จะสามารถสร้างพีระมิดขึ้นมาได้แต่โดยธรรมชาติแล้วเป็นสวรรค์แห่งข้างป่าก็ไม่เต็มใจที่จะจอมตำนนต่อกองรังอื่นๆแม้ว่าภูเขาตุธมินที่เทียนเข้าร่วมนั้นจะเป็นสถานที่ที่ดีแต่ภูเขาตุธมินนั้นก็เป็นสถานที่ที่แปลกมากเกินไปพวกเขาจะไม่ยอมรับกองรังใดๆภายในเครือของพวกเขาแต่พวกเขานั้นยินดีที่จะรับสมาชิกของกองรังอื่นๆอาจจะกล่าวได้ว่าภูเขาตุธมินนั้นถือว่าเป็นองค์กรที่ระดับรวมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าภูเขาตุธมินนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะมีพันธมิตรแต่ยิ่งไปกว่านั้นวิธีที่พวกเขาตุธมินทำการฝึกฝนอาชญาหนักมันมีความเข้มงวดไปอย่างมากแน่ดีและหนึ่งในนั้นก็คือการบ่มเพาะฝึกฝนด้วยตัวเองหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือปล้นชิงทรัพย์สมบัติจากผู้ตนคนอื่นในบรานีมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งกว้างป่าและภายในนิกายคิตตันอาการเองก็เช่นกันดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะจกดูในสภาพะเผชิญหน้ากันแบบพิเศษณอาณาจักรสวรรค์แห่งกว้างป่ากลุ่มพรุษตะทิเต๋ากำลังประชุมกันข้าได้ทำการพบว่าวิหารแห่งความมืดนั้นกำลังลี้ภัยอยู่ในนิกายคิตตันประการซึ่งมันทำให้นิกายคิตตันประการต้องการที่จะจัดการกับยานสวรรค์แห่งกว้างป่าของพวกเราพรุษตะทิเต๋าผู้หนึ่งกล่าวมา
แปลกต่างธรรมวิหารและความมืดถึงสามารถชักชวนนิกายคิดตั้นประการให้จัดการกับวิหารสวรรค์แห่งว่างเปล่าของพวกเราได้อย่างไรพอเราเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วบรรทุดดาทิเต๋าคนนิกายคิดตั้นประการนั้นจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาพวกเขามีเพียงพลุดที่แท้จริงเหล่านั้นเท่านั้นพระราชาก็เก่งว่ามันยากที่จะทำลายประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าของพวกเราในโลกโบราณแล้วทำไมพวกเขาถึงอยากที่จะช่วยวิหารแห่งความมืดด้วยความเก่งคณิตกายคิดตั้นประกาศพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องสนใจวิหารแห่งความมืดโดยซ้ำบางทีวิหารแห่งความมืดอาจจะจ่ายด้วยราคาบางจากเพื่อทำให้นิกายคิดตั้นประการทำแบบนี้แต่สรุปแล้วความจริงที่ว่าก็คือนิกายคิดตั้นประการนั้นได้ต้องทนเป็นศัตรูกับพวกเราแล้วในเวลานี้พวกเราจะทำอย่างไรต่อไปมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่เราจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาบรุษที่แท้จริงแห่งกฎมือวิธีเขาไม่ใช่ปรนาจารย์สูงสุดของพวกเขาทุนธรรมินดอกเตอร์และหากพวกเราเข้าร่วมกับพวกเขาทุนธรรมินมันจะเป็นไปได้ไหมเมื่อเราให้พวกเขาทุนธรรมินจัดการในเรื่องนี้เพียงแค่นิกายคิดตั้นอภิการมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับพวกเขาบรุษดาทิเต๋าหลายคนจ้องมองไปที่บรุษดาทิเต๋าสูทีเพราะเจ้เทียนนั้นเป็นศิษย์สายตรงของบรุษดาทิเต๋าสูทีและมีเพียงบรุษดาทิเต๋าสูเทียนเท่านั้นที่สามารถชักชวนเจ้เทียนได้ข้าไม่อาจที่จะทำแบบนั้นได้หรอกและพวกเขาตุนทอมบินเองก็อาจจะไม่ฟังคำสั่งของบรรดาสูงสุดอีกด้วยนอกจากนี้ในช่วงเวลาที่เรียดอ่อนแบบนี้ภูเขาตุนทอมบินไม่มีทางที่จะจัดการกับกองรังอื่นที่อยู่ในอาณาจักรเทวเทพและสวรรค์ได้บรุษชูเทียนกล่าวออกมาเบาๆแต่ภายใต้การตื้อของบรุษตาทิเต๋าหลายคนบรุษตาทิเต๋าชูเทียนก็ได้ส่งข้อความไปถึงเจ้ทีและเพื่อขอให้เขาลองดูหลังจากนั้นเจ้เทียนก็รับข้อความจากบรุษตาทิเต๋าชูเทียนดังนั้นเขาจึงได้ทำการติดต่อกับประธานสูงสุดหลงจี้และแสดงความปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือให้พวกเขาทุนทำบินทำการจัดการในครั้งนี้แต่ก็ตามประธานสูงสุดหลงจิ้นก็ได้ทำการปฏิเสธในทันทีประธานสูงสุดก็ดาบถึงแม้ว่าภูเขาโดฮามินของพวกเราจะเป็นองค์กรที่ร้ายโรคแต่กฎระเบียบในที่นี้ก็เข้มงวดไปอย่างมากเพราะอย่างไรก็ตามก็มีผู้ตนจำนวนมากในภูเขาโดฮามินเว้นเสียแต่ว่าจะมีกองรังอื่นๆที่ต้องการจัดการกับภูเขาโดฮามินซึ่งภูเขาโดฮามินจะไม่ยอมรับมันอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นคำสั่งของราชาที่แท้จริงทั้งสี่พวกเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคุณก็ทำได้เพียงรวบรวมผู้ตนด้วยตัวเองเท่านั้นกองรังภายใต้คำสั่งอย่างนั้นเถอะประธานสูงสุดตรงจิ้นกล่าวอธิบายประธานสูงสุดตรงจิ้นข้านั้นเข้าใจแล้วเย่เทียนถอนใจออกมาหลังจากนั้นประธานสูงสุดตรงจิ้นก็ได้พูดอีกว่าประธานสูงสุดก็ระดับถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถขอให้ภูเขาโดฮามินช่วยเหลือคุณในการจัดการนิกายคิดตั้นรับประกันได้แต่คุณจะสามารถใช้สมบัติมากมายของภูเขาโดฮามินเพื่อทำการปรับปรุงความแข็งของคุณได้ทำไมคุณจะต้องเกรงกลัวนิกายคิดตั้นบอการดาถูกต้องแล้วภูเขาโดฮามินนั้นอย่างน้อยก็เป็นกอรังสวรรค์ขั้นที่8ซึ่งในกอรังดังกล่าวเราจะสามารถปรับปรุงความแข็งของเราได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนเย่เทียนสามารถตระหนักได้ในทันทีนี่ไม่ใช่การตำหนิครับแต่เหตุผลหลักก็คือเขาจะไม่เคยที่จะเปลี่ยนตัวตนเป็นพลอาจารย์สูงสุดของภูเขาโดฮามินเลยไม่เช่นนั้นเขาควรจะใช้ภูเขาโดฮามินเพื่อทำการปรับปรุงความเก่งของเขามานานแล้วหลังจากนั้นต่อมาเย่เทียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนยกตัวอย่างเช่นภายในภูเขาโดฮามินนั้นพวกเขาทำการซื้อขายด้วยคะแนนเป็นล้านและยังสามารถซื้อคะแนนได้ด้วยทรัพยากรอีกตู้แม้ว่าวิธีนี้จะไม่คุ้มค่าแต่มันก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามราชาทั้ง10คนนั้นได้ทำการตาไปอยู่และแทบจะไม่มีภารกิจใดถูกปล่อยออกมาเลยดังนั้นบรุษที่แท้จริงประธานการสูงสุดและนายพลของพวกเขาโดฮามินก็ยังคงใช้คะแนนแนดีดของพวกเขามาใช้ก่อนแต่ในฐานะที่เป็นประธานสูงสุดคนใหม่มันเป็นเรื่องยากที่จะเถียงแต่รับคะแนนในการทำภารกิจในปัจจุบันดังนั้นเขาจึงสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรเป็นคะแนนได้เท่านั้นดังนั้นเย่เทียนจึงได้นำทรัพยากรจำนวนมากและสิ่งของบางอย่างออกมาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนกับคะแนนในสักคะแนนด้วยคะแนนมากมายขนาดนี้มันก็ยังพอทำให้เขาฝึกฝนได้เป็นเวลานานหลังจากคำแนะนำของบรรดาจารย์สูงสุดตรงที่เย่เทียนก็รู้ว่ามันมีสมบัติมากมายในภูเขาโดฮามินได้ถึงกำไรดองปลายซึ่งในเวลานี้มันได้สมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าทะเลสาบสีม่วงทะเลสาบสีม่วงเป็นดินแดนสมบัติระดับทั่วไป
ซึ่งสามารถเลื่อนความเร็วในกระเพาะของผลิตที่แท้จริงได้มันนั้นจะส่งเสริมต่อรากฐานกระเพาะทุกประเภทแม้ว่าจะไม่ดีเท่าการได้รับพรของบันทึกในโรคยุบราแต่มันก็จะสามารถทับซ้อนกับการบันทึกของโรคยุบรันได้ซึ่งคุณจะสามารถฝึกฝนในเทศาบสีม่วงด้วยคะแนนและหากคุณทำการได้บาราการฝนมากเท่าไรคะแนนที่คุณจะเสียไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้นดังนั้นจะไม่มีผู้ใดมาฝนในที่นี้มากนะเย่เทียนได้เดินทางมาถึงทะเลสาบสีม่วงแต่รวดเร็วและเมื่อมองดูทะเลสาบสีม่วงที่บริสุทธิ์ไม่มีอันที่สูงเขาก็ได้กระโดดลงไปในนั้นแต่เริ่มบ่มเพาะในทันทีที่เขาเริ่มฝึกฝนเย่เทียนก็พบว่าความเร็วในการบ่มเพาะของเขาในที่รับที่แท้จริงก็ระดับนั้นรวดเร็วกว่าปกติไปอย่างมากดีมากด้วยความเร็วเช่นนี้แต่ถ้าหากเราเร่งความเร็วขึ้นไปอีกไม่นานเราก็คงจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในรักฐานกระเพาะของเราเย่เทียนกล่าวอย่างตื่นเต้นหลังจากนั้นเขาได้ทำการจัดรูปแบบแพทย์กลขนาดจักรเพื่อทำการได้เวลาถึงหนึ่งวันถ้าหากโรคภายนอกผ่านไป1 ปีแต่ภายในอาณาเขตการได้เวลานั้นจะผ่านไป10,000 ปีเวลาด้วยวิธีนี้100 ปีก็ได้ผ่านไปในช่วงพริบตาแต่เย่เทียนนั้นได้ฝนมาแล้วเป็นเวลา1,000,000 ปีซึ่งกระเพาะเป็นเวลา1,000,000 ปีภายในทะเลสาบสีม่วงของเขานั้นมันได้ทำให้เขาเสียคะแนนไปถึง10,000 คะแนนสำหรับประต่างสูงสุดคนอื่นคะแนน10,000 คะแนนนั้นอาจจะเป็นมูลค่าสุทธิทั้งหมดของพวกเขาแต่เจ้เทียนนั้นได้ใช้หมดในเวลาอันสั้นซึ่งพฤติกรรมนี้ก็ยังพอแล้วที่จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ร่ำรวยหลังจากเสียคะแนนไปถึง10,000 คะแนนความก้าวหน้าของเจ้เทียนก็ยอดเยี่ยมไปอย่างมากในขณะนี้พลังเทคนิคบรุษที่แท้จริงของเจ้เทียนนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าเมื่อก่อนดังน้อยตายรอยเข้าแรงรากฐานกระเพาะของเขาก็ได้เข้าสู่ช่วงการระดับเขตแห่งเตาจางไปทางกลางและในเวลาเดียวกันร่างกายต้องห้ามคนเจ้าทีก็ได้เข้าสู่ขอบเขตการก่อร่างเป็นที่เต็มไปด้วยแรงถ้าหากจะกล่าวก็คือพลังงานต้องห้ามของเขาได้ควบแน่นกลายเป็นร่างกายต้องห้ามเป็นที่เต็มไปด้วยแรงเปิดใช้ร่างกายต้องห้ามทันทีที่เทียนได้เปิดใช้งานร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยพลังงานต้องห้ามอันมืดมิดทั่วทางร่างกายของเขาได้ถูกปกคลุมไปด้วยกฎเกณฑ์ต้องห้ามมากมายและออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้อบอวนไปทั่วอวกาศและกฎเกณฑ์เจ้ากำเนิดที่อยู่ในอากาศก็เริ่มที่จะหลบหนีถอยห่างออกไปซึ่งกฎเกณฑ์พวกนี้ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เจ้เทียนเลยในเวลานี้เจ้เทียนดูเหมือนว่ากลายเป็นเจ้าแห่งกฎทั้งหมดซึ่งเขานั้นดูเหนือกฎเกณฑ์ร่างกายที่ไปใช้งานร่างกายต้องห้ามเป็นที่ระบายแรงพลังการต่อสู้ของเจ้เทียนก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวรากฐานกระเพาะของเราอยู่ในขั้นกลางในขอบเขตแห่งเตาบวกกับ 10% ของร่างกายต้องห้ามเราเก่งผ้าพลังต่อสู้ในปัจจุบันของเราก็คงจะถึงเกณฑ์ของผลิตที่แท้จริงระดับพุ่งแก่ที่สุดแต่เรานั้นยังเป็นผลิตที่แท้จริงพุ่งแก่ที่สุดระดับออนแอร์เท่านั้นเย่เทียนทำการประเมินตัวเองผลิตที่แท้จริงที่แก่ที่สุดนั้นสมรรถเพียงใดมันเพียงพอที่จะต่อสู้กับผลิตที่เตาตัวปลอมได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือในอาณาจักรเตาซานแห่งนี้บรุษตาทิเต๋าที่ใช้สมบัติในการยกกระดาษพวกเขานั้นต่างก็เป็นบรุษตาทิเต๋าตัวปลอมและบรุษที่แท้จริงที่แก่สุดก็สามารถต่อสู้กับบรุษตาทิเต๋าตอนนี้ในระดับออนแอร์ด้ามันใช้เวลาเพียงไม่นานเขาสามารถเดินทางมาถึงระดับนี้ได้แล้วมันช่างเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วไปอย่างมากแต่ก็แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เพราะทะเลสาบสีม่วงของพวกเขาทำบินเขาก็คงจะไม่สามารถเข้าสู่ระดับบรุษที่แท้จริงที่แก่สุดได้เร็วขนาดนี้ในเวลานี้เขาก็สามารถตระหนักได้ว่ากอรังสวรรค์ทรัพย์อันดับบนนั้นสวรรค์เพียงใดและไม่มีทางที่กอรังธรรมดาจะสามารถต่อสู้กับกอรังสวรรค์ทรัพย์อันดับบนได้กอรังสวรรค์ทรัพย์อันดับบนนั้นสามารถฝึกฝนผลที่แท้จริงระดับสูงได้อย่างง่ายดายแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับกอรังธรรมดาที่จะสามารถให้กำเนิดผลที่แท้จริงระดับสูงได้ด้วยทรัพย์และยิ่งไปกว่านั้นกอรังเกือบทั้งหมดในสวรรค์3ชั้นบนต่างก็มีผลิตที่แท้จริงที่สวรรค์ที่สูงซึ่งพวกเขานั้นมีมากกว่า1 คนและพวกเขามีแม้แต่ผลิตที่แท้จริงที่ยงคอพันซึ่งสามารถกวาดล้างผลิตที่แท้จริงของกองรังธรรมดาได้อย่างง่ายดายแต่น่าเสียดายที่เทสามสีม่วงก็มีผลกระทบเช่นกันซึ่งมันลดความเร็วในการฝนของเราไปอย่างมากหากดินแดนสมบัติดังกล่าวสามารถเพิ่มความเร็วในการถึงฝนของเราได้สม่ำเสมอผลที่เราจะรับนั้นมันจะดีขนาดไหนกันเย่เทียนกล่าวออกมาจะเสียใจแต่ไม่นานเขาก็กลับมาสงบอีกครั้ง
แม้ว่าผลลัพธ์ในการใช้งานทะเลสาบสีม่วงจะลดลงแต่เย่เทียนก็ยังคงมีบันทึก3รายการของโรคยุบราซึ่งเขายังสามารถเพิ่มความเร็วของวัตถุที่แท้จริงได้จากรถเร็วเช่นเดิมไม่ในตอนนี้เราไม่ได้มีเพียงบันทึกรถโบราณเพียงแค่3อันเท่านั้นแต่เรายังมีบันทึกรถโบราณอันที่4อีกตู้ไม่นานจากนั้นเย่เทียนก็รับเสติบันทึกรถโบราณอันที่4ซึ่งเป็นบันทึกของร่างกายที่แข็งสูงในเวลานี้การถูกฝนร่างกายต้องห้ามของเขาได้มาถึง 10% แล้วและมันก็สามารถทำให้พลังงานต้องห้ามสามารถควบแน่ร่างกายต้องห้ามขึ้นมาได้ปัจจุบันในบรรดาบรดที่แท้จริงทั้งหมดเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีร่างกายต้องห้ามดังนั้นเขาจึงได้ถูกบันทึกลงในบันทึกนี้เพราะร่างกายนี้มันเหนือกว่าร่างกายอื่นๆไปอย่างมากด้วยเหตุผลนี้เขาจึงรับบันทึกนี้มาเว้นแต่ว่าจะมีผู้ตนคนอื่นที่สามารถครอบแน่นร่างกายต้องห้ามขึ้นมาได้และมีขอบเขตพลังงานต้องห้ามที่มากกว่าเขาพวกเขาก็จะสามารถทำลายสถิติของเย่เทียนได้ด้วยบันทึกสถิติของโรคจุบารานอันที่4มันได้ทำให้ความเร็วในการฝึกฝนของเย่เทียนนั้นถึงระดับดินหน้าสปริงกูดังนั้นเย่เทียนจึงได้ออกจากทะเลสาบสีมู่ถึงแม้ว่าความเร็วในการฝึกฝนของเขาจะลดลงแต่มันก็ไม่ได้มากเกินไปก่อนที่เขาจะออกจากอาณาจักรเล็กๆของราชาบาจูเย่เทียนก็ได้ใช้คะแนนตอนนั้นเพื่อทำการแลกเปลี่ยนกับได้รับแห่งเต๋าอันอื่นในอดีตนั้นได้รับที่เย่เทียนได้ทำการฝึกฝนนั้นคือได้รับแห่งเต๋าระดับทั่วไปซึ่งมันเป็นไปตามการแบ่งแยกของอาณาจักรเทวเทพและสวรรค์แต่ผู้ตนที่แข็งแกร่งก็ควรจะฝนได้รับแห่งเต๋าระดับเริ่มต้นซึ่งผลุตที่เต๋าสนใจนั้นต่างก็ฝนได้รับแห่งเต๋าระดับต้นทั้งนั้นนอกเหนือจากได้รับแห่งเต๋าระดับเริ่มต้นแล้วยังมีได้รับแห่งเต๋าระดับขั้นกลางและได้รับแห่งเต๋าระดับผู้ใหญ่แต่ได้รับแห่งเต๋าผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่ได้รับแห่งเต๋าที่แข็งสูงเพราะได้รับแห่งเต๋าที่แข็งสุดก็คือได้รับแห่งเต๋าขั้นสูงได้รับแห่งเต๋าขั้นสุดก็คือได้รับแห่งเต๋าระดับสูงสุดแล้วเพราะมันไม่ได้มีได้รับแห่งเต๋าที่จงโคพันแต่ได้รับแห่งเต๋าขั้นกลางนั้นก็เกือบจะเป็นรากฐานของกอรังสวรรค์ขั้นกลางและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการแพร่กระจายมันออกไปและในขณะที่กอรังสวรรค์สามระดับแรกก็แทบจะไม่มีโอกาสได้รับมรดกที่ได้รับแห่งเต๋าที่อยู่ในช่วงกลางเรือและภายในภูเขาโดรามินนั้นก็มีมรดกของได้รับแห่งเต๋าขั้นกลางอยู่แต่เย่เทียนสามารถเรียนรู้ได้ฝนมันได้เท่านั้นเขาไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่มันแรงยิ่งไปกว่านั้นเขาจำเป็นจะต้องจ่ายห้าหมื่นคะแนนสำหรับมรดกของได้รับแห่งเต๋าเพียงดีสำหรับมรดกที่แท้จริงหลายคนนั้นไม่สามารถที่จ่ายด้วยราคาดังกล่าวเพื่อสืบทอดมรดกของได้รับแห่งเต่าได้แต่เย่เทียนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องราวของแต้ขอสนใจเพียงแค่ความเก่งของตัวเองเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วมรดกที่แท้จริงไม่สามารถที่จะฝึกฝนให้รับแห่งเต่าขั้นกลางได้แต่มรดกที่แท้จริงที่มีพระสวรรค์ต้นกำเนิดแห่งเต่าจะสามารถฝึกฝนให้รับแห่งเต่าขั้นกลางได้เย่เทียนได้ทำการเลือกให้รับแห่งเต่าสำหรับตัวเขาเองซึ่งมันถูกเรียกว่าร่างกายนามธรรมแห่งความยิ่งใหญ่นี่คือได้รับแห่งเต่าร่างกายนามธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันมีผลลัพธ์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการต่อสู้และมันก็เหมาะสมอย่างมากสำหรับเย่เทียนเพราะขอนั้นต่างก็มีพรสวรรค์ด้านการป้องกันต้องกำเนิดระดับเต่ามากมายดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะฝึกฝนได้รับแห่งเต่าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันได้หลังจากนั้นเขาก็กลับสู่พามโนเย่เทียนก็เริ่มฝึกฝนร่างกายนามธรรมอันยิ่งใหญ่ทันทีและด้วยความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกฝนได้รับแห่งเต่าขั้นกลางนี้เราเมื่อถึงตอนนั้นความสามารถในการใช้ชีวิตของเขาก็จะแข็งขึ้นและประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเขาก็จะแข็งขึ้นเช่นกันอย่างน้อยสุดเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเกรงกลัวที่จะรับแห่งเต่าระดับสูงสุดซึ่งในเวลาเดียวกันน้อยสุดนิกายคิดด้านวิภากาก็เสร็จสิ้นการสืบสวนเกี่ยวกับวิหารสวรรค์แห่งเครื่องเป่าเป็นที่เต็มไปแล้วแล้วว่าเขาจังพบความจริงที่ว่าทำไมพระรุจิแท้จริงทั้ง3ถึงได้ล่มสลายอีกตู้ในห้องโถงของนิกายคิดตันพากาพระรุจิแท้จริงสวรินชี้นิ้วไปที่พระรุจิแท้จริงแฮนันด้วยความโกรธและกล่าวออกมาว่าเจ้ามันช่างไร้ประโยชน์เจ้านั้นไม่ได้ตรวจสอบความแข็งของพระรุจิแท้จริงแห่งกฎมวิถีด้วย3ทำไมเจ้าถึงได้ส่งพระรุจิแท้จริงระดับสูง3คนไปรอบสังหารเขาแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นก็คือพลุที่แท้จริงระดับสูง3คนได้ลงตนตกตายไปเย่เทียนนั้นมีบันทึก3รายการของโรคยุบราเขาจะเป็นพลุที่แท้จริงระดับธรรมดาได้อย่างไรกันและในตอนนี้เขาก็มีบันทึกโบราณ4รายการของโรคยุบราแล้วซึ่งมันคือบันทึกด้วยโบราณของร่างกายที่เกสู
บรุษที่แท้จริงฮานันที่ถูกกล่าวว่าแต่เขานั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้แต่เขานั้นก็ได้มีการพูดในใจของเขาเองว่าเขานั้นได้ทำการตรวจสอบความแข็งของบรุษที่แท้จริงแห่งกฎหนุ่ยถีมาแล้วแต่แน่นอนว่าเขาไม่อาจที่จะพูดออกมาได้ใครล่ะที่ทำให้ความแข็งและสถานะของเขานั้นด้วยความบรุษที่แท้จริงส่วนดินซึ่งบรุษที่แท้จริงส่วนดินนั้นเป็นบรุษที่แท้จริงที่แข็งสุดเพียงคนเดียวคนที่กายคิดตั้งประภากาแต่เขานั้นเป็นเพียงบรุษที่แท้จริงระดับสูงระดับต้นเท่านั้นบรุษที่แท้จริงชวนรินบรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิธีนั้นได้มีบันทึกด้วยประธานถึง4รายการแล้วและถ้าหากเขาจะทำการฝึกฝนต่อไปด้วยความเร็วเช่นนี้มันจะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราและด้วยพรสวรรค์ของเขาข้าเก่งว่าในไม่ช้าเขาคงจะสามารถเข้าสู่ระดับบรุษที่แท้จริงที่แข็งสุดได้บรุษที่แท้จริงฮานันทำการก่อตีมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะสามารถกลายเป็นบรุษที่แท้จริงแต่ระดับพุ่งแข็งที่สุดได้จากการสำรวจของข้าเขาได้ทำการต่อสู้กับบรุษที่แท้จริงทั้งสามของนิกายคิดตั้นประการกับพวกเราเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะสามารถสังหารพวกเขาได้และบางทีเขาก็อาจจะรับบาดเจ็บดังนั้นความแข็งของบรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิธีก็ควรอยู่ในขอบเขตบรุษระดับเต่าระดับสูงซึ่งอยู่ในระดับต้นอย่างแน่นอนแต่จะได้ก็ตามคนนั้นเป็นร่างกายที่แข็งสูงและบอกด้วยพลังในขอบเขตบรุษที่แท้จริงระดับสูงดังนั้นจึงเป็นยากที่จะสามารถฆ่าเขาได้แต่แม้ว่าประธานสูงสุดแห่งกฎวิธีจะมีพลังป้องกันมากแค่ไหนก็ตามคนนั้นก็เป็นเพียงบรุษที่แท้จริงระดับสูงเท่านั้นซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้เวลาจังจอนนานกว่าที่เขาจะสามารถกลายเป็นบรุษที่แท้จริงที่แข็งสุดได้เว้นแต่เขาจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถข้ามผ่านมาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากบรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิธีกลายเป็นบรุษที่แท้จริงที่แข็งสุดและเขาจึงมีบันทึกโบราณถึง4รายการซึ่งมันก็แปลว่าเขาจะเป็นพระคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอนสำหรับพวกเราเขาดีข้าจะลงมือเองบรุษที่แท้จริงชวนดินกล่าวออกมาอะไรนะบรุษที่แท้จริงชวนดินท่านจะลงมือเองอย่างนั้นหรือบรุษที่แท้จริงฮานันกล่าวอย่างตกลงบรุษที่แท้จริงชวนดินจะลงมือเป็นการส่วนตัวและเขาจะเป็นตัวแทนของอะไรซึ่งมันก็หมายความว่านิกายคิดตั้งประการนั้นกำลังจะเปิดสงครามกับเพียงสวรรค์แห่งว่างเปล่าอย่างเปิดเผยและด้วยพิธีนี้นิกายคิดตั้งประการจะต้องประสบความเสียหายอย่างหนักอย่างแน่นอนนี่เป็นคำสั่งของบรุษที่เต่าบรุษที่เต่ารู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันมีตัวตนเช่นบรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิธีแต่พวกเขาก็รู้สึกว่าคนเช่นประธานแห่งกฎวิธีนั้นอันตรายมากเกินไปและยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าการสังหารเจ้เทียนนั้นจะอันตรายไปอย่างมากแต่เราก็มีประโยชน์ไปอย่างมากมายเช่นกันคนนั้นก็จะเป็นบุตรแห่งโชคตาภายในร่มประธานชวนซูแห่งนี้และเมื่อบุตรแห่งโชคตาได้ถูกสังหารพวกเราก็จะสามารถกักกันโชคตาบางส่วนได้ซึ่งมันจะทำให้นิกายคิดตั้งประการของพวกเราโตได้อย่างรวดเร็วและยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีศิราเขียดแต่ดังนั้นบรุษที่เต่ารอนนั้นจึงคาดหวังไปว่าพวกเราจะสามารถเข้าสู่อันดับของกองรังสวรรค์3ชั้นบนได้แล้วเมื่อไรกันที่เราจะบุกประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าบรุษที่แท้จริงฮานันกล่าวมาด้วยความคาดหวังบางจากขอนั้นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นถึงผู้นำในบรรดาบรุษที่แท้จริงระดับสูงด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงบรุษที่แท้จริงที่แข็งสูงซึ่งพวกเขามีบรุษที่แท้จริงที่แข็งสุดสวรินเป็นผู้นำแต่เป็นสวรรค์แห่งความเปล่านักกับมีบรุษที่แท้จริงระดับสูงเพียงแค่4คนเท่านั้นดังนั้นไม่ว่ากระดับสู้นี้จะสูญเสียมากแค่ไหนนิกายเขียนตั้งอาการก็ไม่เกรงกลัวมันเลยเมื่อรวมเข้ากับบรุษที่แท้จริงของวิหารในความมืดแม้ว่าวิหารในความมืดจะถูกแร่ร่าโดยวิหารสวรรค์แห่งความเปล่าแต่จำนวนของบรุษที่แท้จริงของพวกเขานั้นก็มีมากกว่าพวกเราถึงแม้ว่าบรุษที่แท้จริงตอนนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบรุษที่แท้จริงระดับธรรมดาและบรุษที่แท้จริงชั้นยอดส่วนบรุษที่แท้จริงระดับสูงนั้นมีไม่มากนักแต่พวกเขาก็ถือว่าสมบัติและเมื่อพวกเรารวมตัวกันพวกเราจะสามารถทำลายประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าได้ด้วยความเสียหายที่เล็กน้อยที่สุดอย่างแน่นอนบรุษที่แท้จริงชัวรินเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขอให้บรุษที่แท้จริงเมคาคีทำการติดต่อกับบรุษที่แท้จริงของวิหารในความมืดสำหรับแผนการนี้วิหารในความมืดก็เห็นด้วยเช่นกันแม้ว่าความเสียหายที่พวกเขาจะรับนั้นจะได้แรงไปอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจตราบใดที่ประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าได้ถูกวายลงในไม่ช้าวิหารในความมืดก็เริ่มรวบรวมบรุษที่แท้จริงจำนวนมากซึ่งมันเป็นจำนวนเกือบ 80% ของวิหารในความมืด
พระผู้นำของห้องโถงยังของมืดก็ทำการส่งพวกเขาเข้ามาเป็นกษัตริย์ถึงแม้ว่าบรุษตะทิเต๋าซูทีจะทำการเฝ้าดูได้ปกป้องภายนอกรบโบราณชวนซูแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบทุกสิ่งรอบตัวของเขาได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้นำของวิหารของมืดจึงได้พบโอกาสและส่งบรุษที่แท้จริงจำนวนมากเข้าสู่โลกโบราณชวนชูในทันทีหลังจากนั้นผู้นำของวิหารของมืดก็ได้ใช้สมบัติรับเพื่อทำการหลบหนีในทันทีซึ่งมันเป็นในวินาทีเดียวกันที่บรุษตะทิเต๋าของวิหารสวรรค์แห่งว่างเปล่ากำลังจะโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตามไปได้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าสมบัติรับชิ้นนั้นพาผู้นำของวิหารของมืดไปยังที่ใดและในเวลานี้บรุษจูเทียนก็ได้ส่งข้อความไปจังบรุษที่แท้จริงจำนวนมากว่าวิหารในความมืดนั้นได้ส่งบรุษที่แท้จริงจำนวนมากเข้าสู่โลกโบราณชวนซูซึ่งเขาเกรงว่าพวกมันคงจะต้องการที่จะจัดการกับประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าและในเวลานี้บรุษที่แท้จริงของประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าทั้งหมดก็ได้เอามาจากกัปตันฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามเช่นกันเย่เทียนก็ทำการยุติการล่าถอยเช่นกันเขารู้ดีว่าศัตรูในครั้งนี้ไม่เพียงแต่วิหารในความมืดเท่านั้นเพราะวิหารในความมืดเพียงแค่แห่งเดียวคงไม่กล้าที่จะต่อสู้กับประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าอย่างสิ้นหวังกล่าวความจริงก็คือนิกายคิดต้นประการและวิหารในความมืดจะทำการโจมตีพร้อมกันและเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่สับรังเช่นนี้ประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าก็อาจจะถูกทำลายได้หากพวกเขาไม่ได้ระมัดระวังมากพอและนี่เป็นครั้งแรกที่บรุษที่แท้จริงซูเทียนเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากประเทศที่แท้จริงแห่งอื่นแต่คราวนั้นกลับถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วประเทศที่แท้จริงตอนนั้นได้รับคำเตือนมาจากนิกายคิดตั้งหลักการมาเป็นเวลานานแล้วว่าถ้าหากมีกำลังใดที่กล้าสนับสนุนประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างป่าพวกเขาก็จะถูกลุกรานโดยนิกายคิดตั้งหลักการเช่นกันและนอกจากนี้ถ้าหากพวกเขาให้ความช่วยเหลือจริงๆมันจะมีบรุษที่แท้จริงกี่คนกันของพวกเขาที่จะต้องตกตาดังนั้นในบรานีประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าจึงตกอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตเอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างเอเดนครับผมแต่บอกเอาไว้เลยนะครับการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเป็นการสังหารด้วยไฟเดียวอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นฝ่ายใดกันแน่นะครับเอาไว้มารุ้นกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของครับ